ห็นแล้วสงสารพี่นุ๊กหอมไปรับเอาฟืนมาค่ะแกเป็นคนผ่าฟืนแกไม่รู้ว่าหอมถ่ายรูปกูฟสิกเดดแกเดินไปดูตู้จดหมายจ้ะเห็นแล้วสงสารนะพี่น้องแกเคยทำงานแบบแล้วก็แกบอกนั่งๆนอนๆออกมาออกกำลังกายนิดนึงแกไปผ่าฟืนแล้วหอมก็ไปแบกมานะคะแล้วก็แกมากวาดเอาหิมะที่เป็นน้ำแข็งบนรถออกจ้ะโกฟสิกติดเดินดีๆยันไม่ต้องเขาบอกว่าเขาช่วยแล้วเขาจะกังวลอากาศติดลบ6องศานะพี่น้องจ้าตอนนี้กำลังเป็นอีทเป็นน้ำแข็งค่ะเข้าบ้านไปกับป้าเร็วไปก่อไฟเร็วไปลูกโกอินกูอินกูอินพี่เล่พี่เล่ต้องต่อไปไปสมองไม่เอาเบื้องเตียนก็มองนี่ก่อนพี่เล่พี่เล่นี่นะคะฟืนค่ะก็ก่อไฟในเตาผิงไว้เรื่อยๆเพราะว่าหนาวมากจ้ะอากาศติดลบ6นะคะพี่น้องคุณรุ่นโบย่องไปซื้อพิซซ่ามาจ้ะฮาวายเอียนถาดฮาวายเอียนอะไรใหญ่ยักษ์ฮาวายเอียนออเรกโกก็คือฮาวายเอียนแล้วก็ใส่หน้าพิเศษเป็นกุ้งนะคะซีกอดอูดแอนด์สกริงถักสวิกเก้ดูแอตตาเฟิร์สบอกว่าให้แกทานก่อนเดี๋ยวหอมจะย่องไปทานด้านในครัวนะคะได้ให้พี่น้องได้ชมด้วยให้คุณเรมโบ้เขาอยู่ด้านหน้าทีวีนะแกก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงแล้วก็ไม่ถ่ายเอาเข้ามากเพราะว่าแกบอกว่าคนทางบริษัทเขาดูอยู่ไม่ต้องแฮปปี้มากจ้ะค่ะพิซซ่าของที่นี่เขาก็จะทานกับกระหล่ำดองหรือว่าเป็นพริกดองนะคะให้ด้วยแต่ว่าหอมต้องขออนุญาตไปทานด้านในครัวค่ะคุณลิมโบจัดไว้ให้จ้ะพี่น้องดูชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพราะว่าหอมใช้ซ่อมไม่ค่อยถนัดหรอกค่ะหอมจะจับมือเอานะคะเอามือจับก็เดี๋ยวมานั่งทานที่ครัวไทยจ้ะคุณลิมโบก็อยู่หน้าทีวีนะคะให้แก
อยู่ตามอริยบทของแกเลยจ้าแกนี่นะคะจะเป็นกระหล่ำดองแบบนี้จ้ะจะเดี๋ยวมาตั้งโต๊ะทานไปพร้อมๆกันนะคะมาจ้าพี่น้องจ๋ามาทานพิซซ่าด้วยกันวันนี้ขออนุญาตใช้มือนะเพราะว่าใช้ซ่อมไม่ค่อยถนัดจ้ะอร่อยมากเมื่อกี้คุณเรนโบ้มาถามว่าทานหรือยังกุ้งไม่ถนัดเขาก็จัดมาทานแบบนี้แบบมันแก้เลี่ยนขอบคุณน้องละไมชำนาญกิจหรือว่าน้องแตงมากๆเลยนะจ๊ะที่มอบเสื้อให้จ้ะตอนที่ไปเที่ยวเพชรบุรีด้วยกันนะคะเสื้อเดินทะเลจ้ะหรือว่าเป็นชุดนอนอ่ะเดินชายหาดเป็นชุดนอนได้ก็เอามาเดินทะเลหิมะสวีเดนจ้ะปินโตกาไก่นั่นก็เป็นของคุณพี่ออนิชาศรีสว่างนะคะคุณพยาบาลอาวุโสพี่สาวที่น่ารักมอบให้มาจ้ะกระติบข้าวเหนียวก็มีของสามท่านเลยจ้ะของคุณพ่อคุณแม่ของน้องไก่พี่กุลศรีพะวงด้วยนะคะคุณพ่อลุนคุณแม่เรศศรีพะวงศ์ถักทอแล้วก็น้องไก่พี่กุลศรีพะวงศ์มอบให้จ้ะที่ไปรับที่สนามบินเมื่อปีที่แล้วนะคะอีกใบหนึ่งก็เป็นของคุณตาทวดน้องน้ำโมจ้ะใบหนึ่งก็เป็นของคุณตาของผักกาดหอมนะคุณตาเสียชีวิตไป30กว่าปีแล้วพี่น้องหอมก็ยังเก็บเอาไว้จ้ะอร่อยมากเป็นอย่างนี้พี่น้องตอนนี้มีเรื่องทุกข์ใจมากถอนหายใจแบบลืมตัวคุณเรนโบ้กำลังเค้นอยู่ว่ามีอะไรในใจให้ตัวเขาเองก็เจ็บป่วยพี่น้องถ้าเอาภาระของเรามาพูดกับเขาตอนนี้สงสารเขาจ้ะนี่เวลาไปหน่อยยืดเวลาไปอีกหน่อยจ้ะอ
ูลิมโบที่เขาเจ็บเข่าเจ็บขาคือหัวเข่าเขาผ่าตัดนะพี่น้องผ่าตัดเขาเกิดอุบัติเหตุที่ทำงานเขาก่อนที่ผักกาดหอมจะมาอยู่กับแกน่ะข้างหนึ่งรู้สึกจะมีเหล็กน่ะมันไม่ใช่เจ็บเส้นเจ็บเอ็นธรรมดาค่ะเขาเจ็บในกระดูกเขาจะหอมก็นวดให้บ้างแต่ไม่ได้นวดตรงหัวเข่านะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเส้นเป็นเอ็นจ้ะก็เป็นกระดูกแล้วต้องระวังก็นวดเท้าบ้างนวดตรงต้นขาบั้นเอวบ้างมันก็ปวดข้างเคียงนั่นแหละอาจจะช่วยได้บ้างจ้ะอร่อยจริงๆอ่ะขาก็เจ็บเพียงคุณสาไปแกบอกว่าแกอยากทานจ้ะตาก็บวมบางครั้งก็เผลอร้องไห้ออกมาพี่น้องคุณลิมโบบอกว่าแม่น้องออรอนเตรียมเครื่องที่จะทำสโมโกโทตาหรือว่าแซนด์วิชเค้กนะคะวันคล้ายวันเกิดของเขาจ้ะก็เดี๋ยวก็ไปร่วมงานก็ได้ทานแซนด์วิชเค้กหรือว่าสโมโกตก็เหมือนกับที่คุณลิมโบทำในวันสำคัญต่างๆเทศกาลต่างๆนั่นแหละจ้ะครอบครัวใหญ่รวมตัวกันคุณลัมโบก็มีผักกาดหอมเป็นแม่ใหม่แม่ของลูกหรือว่าเมียเก่าคุณลัมโบก็มีพ่อใหม่ทุกคนก็ไปรวมกันหมดน่ะก็ร่วมกันหลายงานละฝรั่งเขาไม่ถือจ้ะเขาเลิกกันแล้วก็คือเลิกกันเขาไม่มานั่งเปรียบเทียบเปรียบเปยกันว่ากันเขาก็เป็นเพื่อนกันเขามีลูกมีหลานร่วมกันจ้ะเราอยู่บ้านเมืองเขาเราก็ต้องปรับตัวให้เหมือนเขาเขาไม่มีการหึงการหวงกันนะคะเพราะว่าเราจดทะเบียนสมรสกับคุณแลมโบเราคือเมียเขาค่ะถ้าอดีตเมียเขาเรียกว่าเอ็กนะคะก็คือคนที่เลิกไปแล้วเขาไม่ถือกันเมียคุณลัมโบยายของน้องออรอนเขาแก่กว่าคุณลัมโบ3ปีเนาะปีนี้เขาก็63จ้ะผักกาดหอมแก่กว่าคุณลัมโบ7เดือนจ้ะอิ่มทนอิ่มนานมีแฮมนะคะมีแฮมแล้วก็มีกุ้งแป้งครบเลยค่ะแป้งหมูกุ้งแล้วก็ผักอร่อยมากตาคำเมนเป็นเรื่องจริงน้องผู้เฒ่าผู้แก่ก็สอนมาแม่ก็เคยบอกตลอดว่าสมัยก่อนแม่บอกว่าสู้กูตาขมิ้นนะพวกสู้ห่างไปไกล
จะมีเรื่องมีราวเนี่ยตาเขม่นมาเป็นเดือนแล้วพี่น้องอย่างที่พี่น้องเห็นน่ะอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรค่ะปัญหาต่างๆมาจากทางบ้านค่ะเวลาเงินทองคืออยากได้นะเวลาโทรไปแล้วมีแต่ปัญหามาใส่อะค่ะไม่ได้กำลังใจแถมยังท้อแท้ใจหลายๆเรื่องราวเลยจ้ะตอนนี้เป็นห่วงคุณลัมโบ้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้นะคะแล้วก็ที่อวยพรให้กับคุณลัมโบ้ให้หายเร็วๆนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะบุญรักษาคุณพระคุ้มครองเทวดาปกป้องให้ปลอดโรคปลอดภัยทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ